คุณผู้ชมคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขยายผลต่อเพราะอย่างที่บอกว่าการบุกเข้าไปค้นโกดังที่แอมเนี่ยไปสั่งซื้อไซยาไนด์แล้วเจ้าหน้าที่พบว่ามีการสั่งซื้อล็อตใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยต้องกลับไปที่โกดังดังกล่าวเพราะโกดังนี้สำคัญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากเลขขวดไซยาไนด์ซึ่งก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นจำได้ไหมแก๊งวัยรุ่นส่งหลักฐานนี้ให้ตำรวจก่อนที่คดีเนี่ยจะถูกเปิดโปงแล้วตำรวจปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบชื่อของคนที่สั่งซื้อล็อตเดียวกันล็อตเดียวกันบอกว่าสั่งซื้อเป็นบิ๊กล็อตฮะมีร้อยกว่ารายชื่อแต่มันมีชื่อที่มันสะดุดตาสะดุดใจในส่วนของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทางด้านเจ้าที่สืบสวนนั่นก็คือบอกมีดาราดังตอนเช้านะตอนเช้าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีดาราดังขึ้นมา1คนแต่พอตอนเย็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กได้เปิดเผยฮะบอกว่าฝ่ายสืบสวนประสานงานกับผู้จัดการแล้วก็รู้แล้วบอกสื่อมวลชนได้เลยเป็นคุณไอซ์ปรีชยาไม่ใช่เป็นดาราคนไหนแล้วบอกว่าจะต้องให้เข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังตรวจสอบพบสั่งซื้อไซยาไนด์ล็อตเดียวกับแอมซึ่งจะใช้เวลาภายในวันศุกร์เนี้ยแต่หากอยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจจะเดินทางมาไวกว่านี้ก็ได้นะวันนี้ว่าอะไรวันพฤหัสแล้วจะเดินทางมาคืนนี้บิ๊กโจ๊กบอกได้พร้อมทุกเมื่อ24ชั่วโมงแต่จริงๆกำหนดนัดหมายคือวันพรุ่งนี้ในวันศุกร์นะฮะก็บอกว่าให้ประสานทางด้านขอบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยตอนนี้ต้องดูกันอีกว่าไซยาไนด์นอกจากไอซ์แล้วมีคนอื่นอีกไหมแต่ที่บอกว่าไอซ์เพราะสั่งไปเยอะพอสมควรส่วนดาราเนี่ยผมไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยประสานทางข้างกับผู้จัดการเขาแล้วนะครับว่าแล้วในวันจันทร์จะออกหมายเรียกพยานไปนะฮะยังไงออกหมายเรียกพยานก็ต้องปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นถ้าขัดหมายเรียกก็เป็นเหตุให้ออกหมายจับนะครับส่วนดาราเนี่ยอักษรย่ออก็เหมือนกันนะก็ตามที่นักข่าวว่าผมก็ว่าตามนักข่าวนะฮะนะเพราะนั้นก็ถ้าเข้าใจตามนั้นนะครับนะก็ใครก็ตามเป็นดาราก็เดี๋ยวจะมีหมายเรียกไปนะครับคุณผู้ชมคะคือมันเดือดร้อนตรงนี้เพราะสิ่งที่ซื้อไปมันเป็นสิ่งต้องห้า มแล้วพอคุณไอซ์วันนี้พูดชื่อได้คือเมื่อวานข้อมูลออกมาคำใบ้ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนางเอกหนังดัง100ล้านอ อ่างออวงการบันเทิงระสำไปหมดเลยนะเพราะอ่างก็หลายคน100ล้านก็หลายคนล่าสุดวันนี้คุณแม่ของคุณไอซ์ค่ะคุยกับเราเพราะคุณไอซ์ตอนนี้ติดโควิดแล้วก็อยู่ระหว่างรักษาตัวคุณแม่เนี่ยอธิบายบอกว่าคุยกับลูกสาวแล้วบอกสั่งมาจริงถามว่าสั่งมาได้ยังไงคุณไอซ์บอกดูข่าวคุณผู้ชมคือไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวออกมาช่วงกลางเดือนเมษาคุณไอซ์บอกว่าอ๋อไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นพิษที่บ้านเนี่ยช่วงเนี้ยเขาบอกว่าบ้านมันทรุดช่างกำลังมาซ่อมบ้านแล้วคือเหมือนบ้านเนี่ยอยู่ติดคลองประเด็นคือพอบ้านทรุดคุณผู้ชมนึกออกไหมอ๋อมันจะมีโพรงบ้านมันเป็นรูสัตว์มันจะเลื้อยเข้าบ้านแล้วคุณไอซ์เป็นคนที่กลัวสัตว์เลื้อยคลานมากนกหนูงูตะขาบขึ้นมาที่บ้านคุณไอซ์ไม่รู้จะทำยังไงพอดูข่าวแล้วเห็นว่าเฮ้ยยานี่มันฆ่าได้อะก็เลยลองสั่งมาดูก็เลยสั่งมาดูแล้วรู้ว่าอ้าวแอมสั่งออนไลน์ไอ้ก็เลยสั่งออนไลน์มาค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ข้อมูลเนี่ยคุณแม่บอกเหมือนกันคุยกับลูกสาวนะทำไมไม่บอกแม่แค่กลัวพวกตะขาบพวกหนูทำไมไม่บอกคุณไอ้ก็บอกว่าเอ้าก็ไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่ามันมียาชนิดเนี้ยที่สามารถจะทำให้สัตว์พวกนี้มันตายได้ก็เลยซื้อมาแล้วก็ราดที่รอบบ้านเอาไว้ก่อนเรื่องอย่างนี้ป้าพอหนูถามมาแม่ไม่สบายใจแม่เลยขับรถกลับบ้านไปถามเขาบอกเขาสั่งมาจริงเขาสั่งมาจริงเขาสั่งมาวันที่26แล้วเขาได้รับของวันที่27ซึ่งเขาก็คิดว่าไม่น่าจะสั่งได้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นยาแบบมันยาผิดกฎหมายเป็นยาไอ้เนี่ยแล้วแม่ก็ถามว่าสั่งมาทำไมบ้านแม่นะคะแม่อยู่มาเป็น10ปีแล้วตรงเนี้ยแล้วก็ด้านข้างมันพังแม่ก็เลยให้ช่างเขามาทุบออกแต่ว่าแม่ยังไม่ได้ต่อเติมแล้วบ้านแม่เนี่ยมันเป็นบ้านที่อยู่หลังริมสุดซึ่งมันติดกับคลองของหมู่บ้านอีกที่หนึ่งแล้วไอ้ตัวเงินตัวทองไอ้ตัวตะกรวดอ่ะซึ่งแม่มีคลิปโอใหญ่เบ้อเริ่มเลยมันขึ้นหลังคาเลยจากรูที่มันเข้าได้เนี่ยแล้วก็งูก็มีตะขาบก็มีหนูก็เต็มแล้วมันเดินเล็บมันตะกรวดกดอยู่บนนั้นเขากลัวเขาก็เลยสั่งมาเพื่อจะประลาดไอ้ตรงนั้นแล้วก็อุดรูไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันประจวบกับมีข่าวของแอมเรื่องไซยาไนด์ขึ้นมาแล้วแม่ก็เลยบอกทำไมแล้วทำไมไม่บอกแม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแม่ก็บอกว่าดูข่าวบ้างหรือเปล่าแล้วนี่มันมาโยงใยกับเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมจะไปให้ปากคำกับตำรวจถ้าตำรวจเรียก
นี่ค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะก็ยืนยันว่าเพิ่งจะเล่าให้คุณแม่ฟังส่วนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าวงการบันเทิงระส่ำคุณผู้ชมคำใบ้อ่ะออกมาแค่นางเอกหนังดังร้อยล้านพูดไปทุกคนรู้จักคนก็ไปไล่นี่แอปทักษอรคุณแอปเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์นั่นน่ะสิดูไม่เข้ากับคาแรคเตอร์คุณไอซ์ปรีชยาก็เคยเล่นละครภาพยนตร์นะคะ ATM เออรักเออร์เรอร์ก็ร้อยกว่าล้านเหมือนกันแล้วก็มี i5 thank you love you ขณะเดียวกันคือเอาจริงไหนๆก็มาละนางเอกร้อยล้านก่อนหน้านี้ที่คนไปโยงแล้วชื่อเนี่ยจริงๆชื่อคุณทรายเนี่ยไม่มีเลยนะอ่างชื่อจริงเขาชื่ออินทิราอ๋อเออคนก็เลยไปโยงว่าเฮ้ยหรือว่าคนนี้คุณทรายจริงๆคุณทรายก่อนหน้านี้เป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไซยาไนด์นะคะวันนี้เจ้าตัวก็ชี้แจงเหมือนกันบอกอุ้ยอยู่ดีๆก็ถูกโยงคนมาคิดว่าเป็นคุณทรายหรือเปล่าเอาเป็นข้อมูลแล้วกันเจ้าตัวก็เคลียร์ชัดแล้วว่าวันนี้ตัวจริงเนี่ยเปิดเผยแล้วส่วนคุณทรายวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราก็บอกว่าหยุดโยงค่ะเลิกเอาทรายเนี่ยไปโยงกับทุกอย่างสิ่งได้แล้วไม่อยากจะงานเข้าแล้วตอนที่ดูข่าวกูไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองด้วยซ้ำเพราะเอาจริงๆนะภาพยนตร์ที่คุณทรายเล่นมันก็นานมาแล้วอะไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีชื่อเราด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากเรามามันมีร้อยล้านอีกแบบเยอะแยะมากมายหลายเรื่องก็จะทะลุกันไปถึงแบบว่า400ล้าน500ล้านอะไรกันไปแล้วอะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเราเข้าไปด้วยอะค่ะจนเพื่อนอะมาบอกว่าพี่คุณพี่คะในคอมเมนต์เนี่ยชื่อคุณพี่เยอะมากค่ะอะไรอย่างนี้เราก็อ้าวเหรออะไรนี่มันคดีร้ายแรงอะเนาะแล้วมันก็หมายถึงว่าหนึ่งคือคดีร้ายแรงด้วยแล้วก็ยังไม่จบด้วยอะค่ะหมายถึงว่าเขาก็ยังต้องสืบต้องอะไรใดๆกันอีกเยอะแยะใช่ไหมมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบอ้าวทำไมมีชื่อฉันเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตจริงเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงเพราะว่าเราไม่ได้ทำกิจการอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวกับเคมีอะไรพวกอย่างเงี้ยนี่ค่ะสรุปเคลียร์ไปนะคะไม่ใช่อะไรก็โยงกันไปหมดจบเรื่องนี้สำหรับนางเอกร้อยล้านวันนี้รู้แล้วซื้อไปฆ่าตะขาบ